คุณควบคุมพลังงานในชีวิตคุณได้คุณก็ควบคุมพลังเงินในกระเป๋าคุณได้ค่ะหลายคนถามครูรุ้งว่าทำไมชีวิตเขาเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาเลยแล้วตอนที่ขาขึ้นเนี่ยเงินในกระเป๋าเงินในบัญชีมันก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแต่ตอนที่ชีวิตมันขาลงเงินในกระเป๋าหรือเงินในบัญชีมันก็ค่อยๆร่อยหลอลงร่อยหลอลงหมดลงไปด้วยครูจะบอกคุณแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดเงินได้สร้างเงินได้สั่งเงินได้และเป็นเจ้านายของเงินได้มันคือเรื่องราวของพลังงานค่ะพลังงานในตัวคุณนะคะก็คือพลังงานในชีวิตของคุณค่ะคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมพลังความสุขพลังความสำเร็จพลังความรักพลังความคิดสร้างสรรค์ชื่อพลังขึ้นต้นพวกนี้พูดง่ายๆเลยมันก็คือพลังงานนะคะพลังงานความสุขพลังงานความรวยพลังงานชีวิตดังนั้นแล้วครูบอกเลยว่าพลังงานนี่แหละคือตัวควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันควบคุมพลังเงินของคุณค่ะและทางแก้สำหรับคนที่ต้องการควบคุมพลังงานเงินให้ได้ก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่มีพลังงานด้านดีพลังงานด้านบวกอยู่เสมอค่ะสิ่งต่างๆที่มากระทบคุณอย่าปล่อยให้มันกระเทือนนานเกิน17วินาทีค่ะกฎแรงดึงดูดอับราฮัมฮิกส์บอกไว้เลยนะคะกฎ17วินาทีค่ะอย่าเสียใจนานเกิน17วินาทีอย่าหมกมุ่นครุ่นคิดในเรื่องลบๆเกิน17วินาทีเพราะมันคือ point of attractionหรือว่าจุดกำเนิดของแรงสั่นสะเทือนในการดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณค่ะและหลักคิดข้อนี้นะคะนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องตัดสัญญาณพลังงานลบๆที่เข้ามาปะทะตัวคุณจากสิ่งแวดล้อมจากคนอื่นจากสถานการณ์ภายนอกค่ะครูพูดเสมอกระทบได้แต่อย่าให้ข้างในคุณกระเทือนค่ะคุณต้องรักษามวลพลังงานดีๆไว้เพราะคุณต้องรู้ค่ะว่าเมื่อพลังงานคุณโฟลว์หรือว่าไหลลื่นการเงินของคุณก็จะไหลลื่นธุรกิจของคุณก็จะไหลลื่นค่ะเมื่อคุณเป็นนักขายพลังงานในการขายพลังงานในการสื่อสารพลังงานในการดีลกับลูกค้าพลังงานในการนำเสนอพลังงานในการไลฟ์สดพลังงานในการอัดคลิปสั้นทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเมื่อคุณควบคุมพลังงานด้านดีและเป็นพลังงาน energy แบบสูงๆตลอดเวลาคุณจะสามารถเป็นนักขายที่ควบคุมลูกค้าควบคุมเกมการขายได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พลังงานค่ะและครูสอนไว้เสมอนะคะจงเข้าควบคุมพลังงานในชีวิตคุณค่ะอย่าปล่อยไหลไปตามสถานการณ์ไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับคุณไม่ว่าคุณจะได้ยินเรื่องอะไรไม่สบายใจไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกที่ดูเหมือนจะไม่ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าควบคุมพลังงานความเชื่อของคุณเข้าควบคุมพลังงานความสุขของคุณและทำให้ตัวคุณอยู่ในคลื่นพลังงานสูงๆอยู่เสมอในท้ายที่สุดเมฆหมอกนั้นก็จะผ่านไปและสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะหมิ่นเหม่ร้ายๆก็กลายเป็นดีขึ้นมาซะอย่างนั้นและสังเกตไหมคะทุกครั้งที่คุณมีพลังงานดีๆคุณโฟลว์สุดๆคุณลื่นไหลสุดๆเกมธุรกิจของคุณมันก็จะลื่นไหลเกมการเงินของคุณก็จะลื่นไหลค่ะและครูบอกเลยนะคะคอสที่ครูพูดเสมอเลยว่าครูอยากให้ถึงคนไทยมากที่สุดและเป็นคอร์สที่ถ้าคุณเป็นลูกศิษย์ครูรุ้งเนี่ยใน1ชีวิตนะคะถ้าคุณไม่เคยเรียนคอร์สออนไลน์ครูรุ้งเลยครูรุ้งแนะนำเลยนะคะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะครูการันตีเลยนะคะว่าเมื่อคุณเข้าไปในคอร์สนี้ได้เข้าไปเรียนรู้ได้รับการเทรนจากครูรุ้งนะคะแบบเต็มกำลังเลยนะ21วันติดต่อเนื่องกันครูกล้าพูดเลยค่ะว่าคุณจะสามารถเข้าควบคุมกระดานพลังงานในชีวิตคุณได้คุณจะรู้วิธีสร้างและผลิตพลังงานคุณจะรู้วิธีหยุดยั้งพลังงานและสลายพลังงานลบๆและคุณจะรู้วิธีการเลยค่ะว่าคุณจะสามารถเป็นต้นกำเนิดแรงสั่นสะเทือนพลังงานด้านดีได้ตลอด24ชั่วโมงยังไงบ้างและคุณจะได้วิธีการบล็อกพลังงานลบๆคุณเข้าคลาสนั้นนะคะคุณจะใช้มันได้ตลอดชีวิตค่ะลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าชีวิตคุณในทุกๆวันเป็นชีวิตที่ทรงพลังสุดๆและอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตคุณมันจะยอดเยี่ยมขนาดไหนเข้าไปค้นพบศักยภาพของการใช้พลังงานสูงสุดในชีวิตคุณในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะคอร์สนี้ราคาเต็มคือ 39,900 บาทในคลิปนี้ครูให้ราคาพิเศษคุณนะคะ
ที่ 28,888 บาทแคปคลิปสั้นนี้ส่งตรงไปที่ inbox หรือ line at krurung @krurung เพื่อรับราคาพิเศษนี้แล้วให้แอดมินพาคุณเข้าคลาสค่ะเรียน1ครั้งคุณเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตและคุณสามารถกลับเข้าไปในคอร์สนี้ได้ทุกเมื่อคุณต้องการพลังงานและวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณก็ตามคอร์สนี้มันจะเป็นคอร์สที่พร้อมจุดระเบิดพลังงานและดึงคุณกลับมาอยู่ในโฟลว์พลังงานสูงๆตลอดเวลาเจอกันในคลาสนะคะการันตีคอร์สนี้เปลี่ยนพลังงานชีวิตคุณและเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตคุณแน่นอนค่ะ